สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้เซตกับรีเซ็ตในโปรแกรม GX Work 2นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่ม New Project กันก่อนนะครับซีรีส์นะครับของผมจะเป็นซีรีส์ FX CPU นะครับแล้วก็ไทป์จะเป็น FX 3U นะครับโจทย์วันนี้นะครับก็คือกดสวิตช์สีเขียว1ครั้งนะครับสั่งให้ไฟสีเขียวติดค้างโดยใช้คำสั่งเซตนะครับแล้วก็หยุดการทำงานด้วยสวิตช์สีเหลืองนะครับโดยใช้คำสั่งรีเซ็ตนะครับเรามาดูนะครับของผมสวิตช์สีเขียวนะครับจะเป็น X4 ครับแล้วก็ไฟหลอดไฟสีเขียวนะครับของผมจะเป็น Y1 ผมจะทำให้ไฟติดค้างนะครับโดยใช้คำสั่ง reset นะครับก็จะเขียนได้ว่า SET เว้นวรรคแล้วก็จะเป็นหลอดไฟเรานะครับของผมจะเป็นหลอดไฟก็คือ Y1 นะครับหลอดไฟสีเขียวแล้วกดโอเคครับแล้วผมคอนเน็กก่อนนะครับเรามาลองอัปโหลดดูนะครับถ้าผมกดสวิตช์สีเขียวนะครับไฟเขียวจะติดค้างอันนี้เราคือได้แล้วนะครับคือไฟเขียวจะติดค้างไว้นะครับจนกว่าเราจะเขียนคำสั่งรีเซ็ตให้มันหยุดการทำงานของไฟสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนรีเซ็ตกันเลยครับรีเซ็ตนะครับเราจะหยุดการทำงานด้วยสวิตช์สีเหลืองนะครับของผมสวิตช์สีเหลืองจะเป็น X3 นะครับผมก็จะเขียน X3 คำสั่งรีเซ็ตนะครับจะเขียนได้ว่า RST เว้นวรรคแล้วก็เป็นหลอดไฟของเรานะครับของผมเป็น Y1 ผมก็จะเขียนรีเซ็ต Y1อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองอัปโหลดดูนะครับผมกดสวิตช์สีเขียวนะครับไฟสีเขียวติดค้างแล้วผมจะกดสวิตช์สีเหลืองนะครับเพื่อหยุดการทำงานคือการรีเซ็ตนี่ครับแค่นี้ครับการใช้เซตก็จะเหมือนการเซลล์โมดดิ้งนะครับเซลล์โมดดิ้งจะเป็นY1 Y1เซลล์โมดดิ้งนะครับก็จะเป็นแบบนี้คือการให้ไฟส่งไปที่คอยล์ Y1 นะครับแล้วหน้าคอนแทคของ Y1 ก็จะติดกันแล้วก็จะส่งไฟมาให้มันทำงานค้างนะครับแต่การใช้เซตนะครับจะเป็นการที่ไฟเข้ามาเข้าที่คอยล์เซต Y1 และเซต Y1 ก็จะทำงานติดค้างจนกว่าจะมีคำสั่งรีเซ็ตนะครับขอบคุณมากครับ